ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้มาฟังกันต่อนะคะสำหรับนิทานของนมส.ค่ะครับผมจับผู้หญิงสองมือเราพอเริ่มจะเห็นเขาลางความยุ่งยากแล้วใช่แล้วของชายหนุ่มคนนี้มีรักเก่าที่ยังไม่ได้เลิกรากันแล้วก็ไม่ได้คิดจะเลิกด้วยใช่แถมไปสัญญาเขาสดิบดีว่าจะแต่งงานด้วยใช่คอยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาโอกาสคุยกับพ่อแป๊บหนึ่งของไอ้หนุ่มคนนี้นี่มันนานกันนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแป๊บหนึ่งนี้จะนานแค่ไหนแต่ว่าสาวคนใหม่นี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีจ้ารวยด้วยใช่สวยด้วยเก่งด้วยครบทุกอย่างคือทางโน้นนี่ก็ผูกพันทั้งรักทั้งสงสารส่วนทางนี้หรือก็เสียดายทั้งดีทั้งเก่งขนาดนี้ตัดสินใจลำบากซะแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องจับผู้หญิงสองมือซึ่งก็ต้องขอขอบคุณหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีแล้วก็หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีนะคะที่ได้มอบต้นฉบับนิทานของนมส.เล่มนี้ที่หาได้ยากมาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้ถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงเก็บเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่ในปี2565ที่ก็มีการปรับเปลี่ยนเวลานิดหน่อยนะคะในการที่มาพบกันก็พบกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับส่วนทาง YouTube นี่ก็พบกันทุกวันนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องเก่าสลับเรื่องใหม่บ้างก็อดใจรอกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังคงสามารถติดต่อกันได้เหมือนเดิมนะคะ3ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปติดตามการจับผู้หญิงสองมือของผู้ชายคนนี้ต่อกันเลยนะคะจากที่เขาได้ข่าวว่ามอรินสันคู่แข่งของเขาได้ไปพูดจากับแคโรลีนขอให้มั่นกับเขาซะเถอะแล้วก็ขอให้แต่งงานกันในเร็วๆวันแม้ว่าแคโรลีนยังไม่ตกลงยินยอมพร้อมใจด้วยแต่ว่าแม่ของแคโรลีนแล้วก็ครอบครัวของแคโรลีนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขัดขวางอะไรเพราะว่ามอรินสันก็ดูเป็นคนดีเป็นลูกผู้ดีไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อได้ข่าวเช่นนี้เขาก็เป็นอันลืมอะไรๆไปหมดคิดแต่ว่าจะต้องไปขอให้แคโรลีนยอมเป็นเมียเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะถ้าเกิดไม่รีบเสียดังนั้นแล้วเกิดแคโรลีนไปตกลงปลงใจกับมอรินสันเขาก็จะเป็นอันเสียทีแล้วก็คงจะไม่มีช่องที่จะแก้ไขได้และการที่จะทิ้งให้แคโรลีนลอยไปเป็นของคนอื่นเสียนั้นก็เท่ากับเสียแก้วอันหาค่ามิได้รุ่งขึ้นวันจันทร์แม่ของเขาได้เชิญลุงเขยป้าซึ่งก็คือพ่อแม่ของแคโรลีนรวมถึงตัวแคโรลีนเองมาดินเนอร์ที่บ้านเนื่องจากว่าเชิญมาที่บ้านจึงไม่มีคนอื่นติดตามมาด้วยนอกจากท่านสมภารในตำบลบ้านนั้นอีก2คนเมื่อถึงเวลากินอาหารและสูบบุหรี่เสร็จเรียบร้อยแม่ของเขา
ก็ชวนแขกทั้งหลายออกไปนั่งในสวนเพราะว่าคืนวันนั้นอากาศร้อนจัดทำให้เขามีโอกาสอันดีในการที่จะชวนแคโรลีนเดินเที่ยวดูดอกไม้ห่างออกไปหน่อยคือมีโอกาสในการที่จะได้พูดคุยกันเป็นส่วนตัวและแน่นอนก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้พูดสารภาพรักได้พูดเรื่องที่ว่าเขารักแคโรลีนมาตั้งแต่แรกแล้วก็รักขึ้นทุกทีอย่างไรถ้าแคโรลีนยอมมั่นแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็คงจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้เพราะฉะนั้นจะให้เขาทำอย่างไรก็ได้ขอแต่ให้แคโรลีนยอมรับมั่นเขาเถิดซึ่งในเรื่องนี้แคโรลีนก็สารภาพว่าแคโรลีนยอมสารภาพว่าถึงข้าพเจ้ากับตัวเขาเพิ่งมารู้จักกันได้ไม่กี่วันก็จริงแต่ข้าพเจ้าเป็นคนถูกใจเขามากกว่าใครๆหมดถึงอย่างนั้นก็ดีเขายังรับสัญญาที่จะมั่นกับข้าพเจ้าไม่ได้เพราะบิดามารดาจะตกลงด้วยหรือไม่ก็บอกไม่ได้และการที่เขาจะแต่งงานกับข้าพเจ้าโดยขืนความต้องการของบิดามารดาไปนั้นแปลว่าเขาจะไม่ได้รับมรดกอันใดเลยจะเป็นการลำบากมากนักเพราะฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าพูดกับบิดาเขาเสียก่อนถ้าบิดาตกลงก็จะยอมตกลงด้วยเหมือนกันเมื่อได้ช่องดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่เสียเวลาเลยที่จะไปพูดกับลุงเขยของข้าพเจ้าชี้แจงเหตุผลที่รักใคร่กันอย่างไรและแคโรลีนว่าอย่างไรข้าพเจ้าต้องขอให้ลุงได้มีความกรุณากับข้าพเจ้าให้อนุญาตให้สมใจการที่ลุงเขยจะนึกไว้บ้างแล้วหรือไม่ว่าถ้าข้าพเจ้าไปขออนุญาตเช่นนั้นแล้วจะยินยอมข้าพเจ้าก็ทราบไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อข้าพเจ้าอ่อนวอนเช่นนั้นแล้วก็ยอมทันทีว่าตามแต่ใจแคโรลีนเองเถิดเพราะการมีเหย้าเรือนนั้นเป็นการเกี่ยวกับความสุขของตัวแคโรลีนเองขอแต่ให้ข้าพเจ้าประพฤติให้ดีและเลี้ยงดูกันให้เรียบร้อยเท่านั้นวันรุ่งขึ้นตอนกินข้าวเช้าเขาก็แจ้งข่าวอันดีนี้ให้กับพ่อแม่ฟังแล้วก็เลยไปซื้อแหวนมั่นวงหนึ่งไปให้แคโรลีนใส่ในบ่ายวันนั้นเองชายหนุ่มมีความสุขมากความสุขในเวลาที่มั่นนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เขารู้สึกว่าณขณะนั้นมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่แต่แคโรลีนคนเดียวคนที่ไม่ใช่แคโรลีนมีอีกจำพวกหนึ่งแบ่งอยู่เป็นสองประเภทพวกที่ไม่ใช่แคโรลีนนั้นจะพูดก็ไม่สนุกจะทำอะไรก็ไม่ดีดูเหลวไหลไปเสียทุกอย่างแต่ตัวแคโรลีนนั้นจะพูดอะไรก็เพราะจะทำอะไรก็ดีไปทั้งนั้นโดยสรุปก็คือมีความสุขมากมีความสุขเหลือเกินที่สามารถจะตกลงปรงใจแล้วก็มั่นกับแคโรลีนได้ส่วนมอรินสันนั้นตั้งแต่ได้เห็นแคโรลีนใส่แหวนของข้าพเจ้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเหินห่างไปหาใครสู้หน้าไม่แต่ข้าพเจ้าได้ทราบจากแคโรลีนภายหลังว่าถึงเมื่อข้าพเจ้ากับแคโรลีนได้ตกลงมั่นกันแล้วมอรินสันก็ยังมากราบไหว้อ้อนวอนแคโรลีนอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะให้แคโรลีนกลับไปมั่นกับเขาขอให้สงสารเขาผู้รู้จักรักและบูชาหญิงคนเดียวในโลกนี้ความรักของข้าพเจ้าที่รักแคโรลีนนั้นเขาแน่ใจว่า
ไม่มากเหมือนความรักของเขาและถึงแคโรลีนจะไม่รักเขาในเวลานั้นก็ขอให้ได้แต่งงานกันเถิดคงจะรักเขาภายหลังเป็นแน่แคโรลีนตอบว่าที่ว่าดังนั้นก็ขอบใจแล้วเรื่องที่ว่าข้าพเจ้ารักเขามากกว่ามอรินสันหรือมอรินสันรักเขามากกว่าข้าพเจ้านั้นเขาบอกไม่ได้แต่เขาทราบว่าข้าพเจ้ารักเขาที่สุดเหมือนกันที่จริงความรักของแคโรลีนเองนั้นเป็นของมีน้ำหนักมากกว่าอื่นและเขาพอใจจะแต่งงานกับคนที่รักเขาอยู่เดี๋ยวนี้มากกว่าคนที่เขาจะไปรักเอาต่อภายหน้าซึ่งเป็นการไม่แน่นอนออรินสันตอบว่าเมื่อแคโรลีนเป็นคนไม่มีความกรุณากับเขาเช่นนั้นแล้วเขาก็มีอยู่อย่างเดียวแต่จะหายหน้าไปเสียจากตำบลนั้นคือเปิดไปขุดทองหรือทำอะไรเสียทางประเทศแอฟริกาเพื่อจะได้ภาคเพียรทำลายความเศร้าโศกของเขาเสียเพราะถ้าเขาขืนอยู่ดูหน้าแคโรลีนต่อไปแล้วเขาก็คงจะเป็นบ้าหรือยิงตัวตายหรืออะไรอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเพราะว่ามอรินสันได้ลาพ่อแม่ออกเดินทางจากเมืองอังกฤษไปในเวลา 2-3 วันนั่นเองแต่จะไปไหนอย่างไรชายหนุ่มก็ไม่ได้ข่าวอีกและเขาคงไม่ได้สนใจที่จะรู้ด้วยในส่วนของเขาเองเมื่อเขาได้มั่นกับแคโรลีนแล้วตอนที่ได้มั่นกันใหม่ๆเขาก็ลืมเมเบลลืมสิ่งที่ได้สัญญาเอาไว้ทุกประการครั้นอยู่ไป 2-3 วันเขาก็ได้รับจดหมายจากเมเบลฉบับหนึ่งมีใจความว่าเธอได้รับจดหมายที่เขาเขียนไปถึงแล้วแล้วก็ชมว่าเขาเป็นเด็กดีที่สุดที่มีจดหมายไปถึงเธอเช่นนั้นและทำให้เธอรักเขามากขึ้นอีกเป็นอันมากและกับการที่เขารับรองเป็นแน่นอนนั้นก็ทำให้เธอยินดีหาที่เปรียบมิได้แม่เบลยังเล่าอีกว่าเมื่อวันซืนมีนักเรียนในมหาวิทยาลัยมาชวนเธอแต่งงานอีกคนหนึ่งแต่เธอก็ไม่รับเพราะว่าคนในโลกนี้เมเบลรักแต่เขาคนเดียวแล้วก็ทราบแน่ว่าใครจะรักเธอมากไปกว่าเขาอีกนั้นเป็นไม่มีเสียแล้วเมเบลยังบอกอีกว่านักเรียนที่มาชอบเธอนั้นเป็นคนมีสกุลแล้วก็มีเงินมากและเธอก็เข้าใจว่าการที่เธอไม่รับรักนักเรียนคนนั้นคงจะทำให้นักเรียนคนนั้นไม่ละความพยายามในการที่จะมาจีบเธอต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเธอก็เลยตัดสินใจออกจากร้านบุรีเพื่อที่จะได้หมดสิ้นคนกวนเสียครั้งหนึ่งเพราะเธอมีความรู้สึกว่าเธอเป็นคนมีเจ้าของแล้วไม่ควรที่จะให้คนอื่นมาต่อไม่เพราะฉะนั้นณขณะนี้เมเบลตั้งใจคอยเขาอยู่ทุกเวลานาทีและถ้าเขาจะไปได้แล้วก็ขอให้เขาไปเยี่ยมเธอบ้างเพราะว่าตอนนี้เธอว้าเหวใจเต็มทีเหลือเกินแล้วนี่คือจดหมายของเมเบลซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกอัดอั้นมิใช่น้อยว่าที่แท้ที่จริงถึงแม้ว่าเขาจะรักแคโรลีนมากเท่าใดก็ดีแต่เขาก็ยังไม่ได้หมดรักเมเบลเมื่อความรักกับความสงสารรวมกันเข้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ต้องเป็นของที่มีน้ำหนักทวงจัดทีเดียวการที่เมเบลมีจดหมายพรรณนามายืดยาวเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้เขาเกิดความสงสารเป็นทวีคูณและความรักก็ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะเขียนจดหมายไปตัดบทบอกกับเมเบลว่าเลิกกันเสียเถิดเขาได้มั่นกับคนอื่นเสียแล้ว
คือไม่สามารถจะตัดใจบอกตามความจริงได้ใน2วันนั้นเขาได้รับกัปตันคริกเก็ตของมณฑลที่เขาอยู่นั้นไว้ว่าจะไปเล่นข้างมณฑลสู้กับมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะเลยไปหาเมเบลได้เพราะใจจริงๆแล้วก็ยังไม่สิ้นอะไรทีเดียวยังรักเมเบลอยู่มากเขาก็เลยเขียนจดหมายสั้นๆไปบอกกับเมเบลว่าเขามีความชื่นชมมากที่ได้รับจดหมายจากเมเบลแต่ไม่มีเวลาจะตอบให้ยืดยาวได้ใน2วันนั้นเขาจะขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็จะเลยไปหาเมเบลที่บ้านด้วยขอให้เมเบลตั้งใจคอยเถิดพอถึงวันที่กำหนดข้าพเจ้าก็ไปลาแคโรลีนแล้วขึ้นรถไฟไปแต่เช้าถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงเศษกินอาหารกลางวันแล้วก็ลงมือเล่นไปจนประมาณทุ่มเศษจึงหยุดในวันนั้นรุ่งขึ้นจะเล่นต่อไปในเวลาเล่นอยู่นั้นข้าพเจ้าแลไปในพวกดูเห็นเมเบลแต่งตัวสวยมานั่งหน้าจิ้มลิ้มอยู่กับมารดาของเขาทำให้ข้าพเจ้าผืนดีเล่นเก่งขึ้นมากเมื่อเลิกแล้วกินอาหารเย็นแล้วข้าพเจ้าก็ไปที่บ้านเมเบลพูดจากันอยู่จนดึกมีใจความคือเมเบลพูดสำอิ้งสำออยอ่อนวอนข้าพเจ้าว่าไหนๆเราก็ตกลงสัญญากันถี่ถ้วนแล้วก็เท่ากับมั่นกันแล้วเหมือนกันแต่ข้าพเจ้ายังหาได้ให้แหวนเขาไม่แลการที่มีที่รักเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ไม่มีแหวนนั้นเป็นการเสียไปเท่าใดข้าพเจ้าก็ทราบอยู่เองแล้วเวลานั้นข้าพเจ้าไม่มีความกล้าและความไม่รักเมเบลมากพอที่จะบอกออกไปเป็นเด็ดขาดว่าข้าพเจ้าได้มั่นกับคนอื่นเสียแล้วขอให้เป็นอันเลิกกันเสียเถิดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นแต่พูดบิดเบือนไปเป็นที่ไม่พอใจแก่เมเบลเลยเขาก็ก้มหน้าลงร้องไห้ตัดพ้อต่อว่าข้าพเจ้าไม่รักเขาจริงทำไมอย่างนั้นไหนจะอิดเอื้อนเช่นนี้เขาดูท่าข้าพเจ้าดูจะชักห่างกับเขาเสียแล้วและถ้าเป็นดังนั้นจริงเขาก็มีอยู่อย่างเดียวแต่จะต้องอกแตกเท่านั้นเมื่อถูกเข้าถึงฐานนี้ข้าพเจ้าก็กลับอ่อนใจนึกรักและสงสารเมเบลยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าจะนำมาพรรณนาได้เป็นอันลืมแคโรลีนและการที่มั่นอยู่นั้นหมดนึกฉุนเฉียวขึ้นมาว่าถึงอย่างไรก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยรับรองว่าจะรีบไปจัดแจงในวันสองวันนั้นแต่การที่บอกว่าจะรีบไปจัดแจงนั้นแปลว่าจะไปบอกขอเลิกกับแคโรลีนเพื่อจะได้มาแต่งงานกับเมเบลหรือจะอะไรเขาเองก็ไม่ทราบแน่เป็นแต่ว่าจะไปจัดแจงเท่านั้นฝ่ายเมเบลก็คงเข้าใจว่าการที่เขาบอกว่าจะไปจัดแจงนั้นคงจะเป็นไปซื้อแหวนส่งมาให้แล้วก็พูดจาขออนุญาตกับพ่อในการที่จะมาแต่งงานกับเมเบลวันรุ่งขึ้นเมื่อเล่นคริกเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาเย็นเขาก็เลยนอนค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยอีกคืนนึงแล้วก็ได้ไปอยู่ที่บ้านเมเบลจนดึกด้วยรุ่งขึ้นก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านแต่เช้าไปถึงบ้านเวลาบ่ายพอไปถึงก็อาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวแล้วก็ลงมาพบกับพ่อพ่อก็บอกข่าวว่าตอนนี้เนี่ยได้จัดแจงกับลุงเขยจะให้แคโรลีนแต่งงานกับเขาในเร็วๆนี้จะได้เป็นการแล้วไป
เพราะอย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขัดขวางอยู่แล้วสักครู่หนึ่งเขาก็เดินออกไปในสวนปรากฏว่าเจอแคลอรีนแคลอรีนขับรถเข้ามาหาแล้วก็บอกกับเขาด้วยความตื่นเต้นว่าพ่อของเธอกับพ่อของเขาได้ตกลงกันแล้วที่จะให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันในเร็วๆนั้นเขาเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าไม่มีขัดขวางอันใดเพราะข้าพเจ้าเป็นเด็กหวานหรือว่าสวีทบอยของเขาเองแล้วข้าพเจ้านึกอัดอกเต็มทีด้วยมีสองข้างอยู่เช่นนี้จะทิ้งข้างโน้นมาหาข้างนี้ก็สงสารแลดเสียดายเหลือกำลังครั้นจะทิ้งข้างนี้ไปหาข้างโน้นก็เช่นกับทิ้งแก้วอันหาค่ามิได้เสียตกลงเป็นอันต้องตรึกตรองให้รอบคอบก่อนคืนวันนั้นเมื่อกินข้าวเย็นเสร็จแล้วข้าพเจ้าหยิบบุหรี่ใส่กระเป๋า 2-3 ตัวแล้วลงเรือนไปประหนึ่งว่าจะไปหาแคโรลีนแต่ไปหยุดเพียงเก้าอี้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งในสวนนั่งสูบบุหรี่ตรึกตรองถึงเรื่องแคโรลีนกับเมเบลมีปุจฉาวิสัชนาในใจตัวเองยกข้อที่ควรแลไม่ควรจะทิ้งข้างโน้นมาหาข้างนี้หรือทิ้งข้างนี้ไปหาข้างโน้นมาเทียบเคียงชั่งน้ำหนักกันดูก็ไม่เป็นอันตกลงได้ว่าจะต้องแต่งงานกับแคโรลีนแต่ทิ้งเมเบลให้ไม่ทราบเพื่อต่อไปเกิดเหตุอย่างไรเช่นแคโรลีนล้มตายไปเป็นต้นแล้วจะได้เมเบลเป็นที่หวังได้อีกคนหนึ่งเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าความคิดฝันของเขาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องโลก2ใบแบบนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจัดการอย่างไรได้ไม่สามารถที่จะเลือกได้เมื่อไม่สามารถเลือกได้ก็เท่ากับว่าเลือกที่จะเก็บเอาไว้ทั้ง2คนอันนี้เป็นต้นตำรับหรือเปล่าคะนี่ของอะไรครับพี่ของการผมมีโลก2ใบโอ้ผมได้สร้างโลกขึ้นมา2ใบก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นต้นตำรับหรอกนะคะครับแต่มันมีมานานเต็มทีของมนุษยชาติที่ตัดสินใจไม่ได้ชอบทุกพรรครักทุกคนโอ้แล้วที่สำคัญเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวหรือเปล่าที่มีภาคต่อเรื่องนี้ค่อนข้างยาวครับแล้วก็มีภาคต่อด้วยภาคต่อในที่นี้นะคะก็คือภาคต่อของเรื่องจับผู้หญิง2มือเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนนะอาจจะลองเดาตอนจบในใจไปพลางๆก่อนก็ได้ว่าเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันจะจบลงอีท่าไหนใช่สรุปก็คือมี2คนเมเบลมาก่อนแต่เมเบลเป็นแค่พูดง่ายๆแม่ค้าขายบุหรี่ถึงแม้จะสวยยังไงก็ตามเมื่อมาเทียบกับแคโรลีนซึ่งทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแล้วก็ชาติตระกูลดีโอ้โหแบบตัดสินใจลำบากเลยนะคะกับเมเบลเนี่ยรักแล้วก็สงสารแล้วก็ผูกพันใช่ไหมแล้วก็สวยด้วยทิ้งไม่ได้แต่แคลอรีนสวยรวยดีเก่งโอ้โหอันนี้สมบูรณ์แบบและที่สำคัญแคลอรีนก็รักเขาด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องจับผู้หญิง2มือค่ะนิทานของนมส.ซึ่งรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาเล่าให้คุณได้ฟังหลายตอนแล้วนะคะสามารถติดตามรับฟังตอนที่ผ่านๆมาได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหางแมวนะคะครับ
นางจินตลีลานางจินตลีลาซึ่งบางคนอ่านแล้วก็เอ๊ะทำไมคล้ายๆกับซินเดอเรลล่าครับก็เป็นซินเดอเรลล่าแบบไทยๆนะครับปรุงให้อ่านแบบไทยๆใช่หรือว่าเรื่องยาแก้โรครักใช่ไหมครับผมแล้วก็มาเรื่องนี้จับผู้หญิงสองมือค่ะจะเห็นได้ว่านมส.เป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากเลยนะใช่ครับคืออ่านไปขำไปตลอดเลยนะคะอ่านไปยิ้มไปแม้ว่าโดยสำนวนภาษาเนี่ยอาจจะเป็นสำนวนที่อ่านยากอยู่สักหน่อยหรือว่าบางทีอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยต้องคิดนิดนึงแต่ก็โดยรวมๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจมุกของท่านได้ใช่ค่อยๆอ่านค่อยๆฟังไปครับเรื่องน่ารักมากนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ผู้หญิงต้องอ่านและผู้ชายก็ไม่ควรพลาดนะคะครับผมจะได้รู้ว่าทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะเป็นเยี่ยงไรนะคะในส่วนของห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะทั้งในเรื่องของการติดตามรับฟังแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเจอกัน3วันต่อสัปดาห์ค่ะครับผมเจอกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับส่วนการติดต่อก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะครับผม3ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับในเพจของรัศมีมณีนินนะคะก็วันก่อนที่หาไม่เจอคุณนริศรานวกุลค่ะเจอละขอเอามาอ่านให้ฟังนะครับฟังหางแมวอยู่ค่ะรอฟังวันพุธไม่ไหวเลยแอบไปอ่านตอนจบแล้วก็บอกว่าฮือโหดจังค่ะต้องชื่นชมนะว่าคุณนริศราหาหนังสือเจอด้วยเหรอคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับเก่งจังหรือว่าไปหาอ่านที่ไหนห้องสมุดหรือเปล่านั่นน่ะสินะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เขียนมาในคอมเมนต์อย่างเช่นคุณสุรพงษ์คุณสุรพงษ์บอกว่าติดตามครับชอบผู้ดำเนินรายการทั้งคู่มากเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับรถไปแล้วหลังจากคาดเข็มขัดต้องเปิดไทย PBS Podcast โอ้โหขอบคุณมากเลยครับอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมรักเล่มหนึ่งเลยครับหนังสือเล่มนั้นก็คือโพสต์ที่เราโพสต์เรื่องเพื่อนนอนค่ะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะเป็นคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาฟังใหม่ก็เข้าไปฟังได้เลยค่ะในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันนะคะสนุกทั้งนั้นเลยครูตุ๊กนะคะครูตุ๊กสรัญญาบอกว่าฟังในแอปพลิเคชันอยู่เสมอค่ะเป็นแฟนรายการไปยาวๆเลยขอบคุณมากนะครับเพื่อนนอนสนุกมากค่ะมีนัยยะทุกตอนฆาตกรรมก้นครัวฟังไปหิวไป อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตามต่อครับคิดถึงตลอดและหลานที่ฟังด้วยโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วนะครับโหขนาดนั้นเลยเหรอคะโหแสดงว่านี่รุ่นเก่าเลยไหมครับเนี่ยอาจจะฟังมาตั้งแต่ตอนที่ห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการใหม่ๆก็ประมาณ10ปีก็น่าจะใช่นะ คือถ้าสมมติตอนนั้นตอนอายุ10ขวบตอนนี้ก็20ก็ใช่เลยโอเคเลยนะคะคุณกาญจนาบอกว่าสรุปจะยังมีตอนใหม่ๆแล้วก็เรื่องใหม่ๆไหมคะมีค่ะมีครับนะคะแต่ก็ต้องเป็นวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับ
คุณกาญจนาบอกว่าเพื่อนนอนฟังแล้ว3ตอนสนุกค่ะยิ่งฟังยิ่งชอบงานเขียนของคุณชายค่ะที่ผ่านมาฟังสามก๊กฉบับในทุนก่อนนอนค่ะ อย่างมากได้1ตอนตอนที่2มักหลับ555ดีแล้วครับฟังให้หลับหรือว่าฟังให้ไม่หลับก็ยินดีทั้งนั้นนะครับถ้าฟังเมื่อบอกว่าถ้าฟังเพื่อนนอนก่อนนอนคงหลับเลยมั้งเพราะว่าเพื่อนนอนใช่ไหมครับใช่ๆดีค่ะฟังแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหลับสบายนะคะโอ้โหอันนี้ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดเลยนะคะได้มีเวลาพักผ่อนไม่ต้องใช้ยานอนหลับนะคะคุณจอร์ดบอกว่าฝากไว้เรื่องนะครับอรุณรุ่งเอ้ยเดี๋ยวนะรุ่งอรุณที่หินกองอันนี้ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมานะคะ บอกแต่ชื่อรุ่งอรุณที่หินกองคุณพี่ชายยิ้มเย็นบอกว่าจะอะไรยังไงก็ติดตามครับเพราะแอบฟังมาตั้งนานน่าเสียดายมาเหลืออาทิตย์ละ3วันอารมณ์ค้างก็ถ้าอยากฟังทุกวันลองไปฟังเรื่องอื่นๆทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ช่องทางอื่นๆได้นะครับน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆตอนที่ยังไม่เคยฟังค่ะโอเควันนี้เราตอบแค่นี้ก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่จับผู้หญิง2มือหลายคนคงกำลังรอฟังอยู่นะคะว่าตกลงแล้วชะตากรรมของชายหนุ่มคนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะไปกันเลยค่ะปรากฏว่าความคิดที่เขาจะปิดเมเบลเรื่องที่เขาจะแต่งงานกับแคลอรีนนั้นไม่สำเร็จค่ะยากมากเพราะว่าลูกของคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานะร่ำรวยเวลาจะแต่งงานกันก็มักจะปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แคลอรีนก็เช่นกันพอกำหนดวันแต่งงานปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์แน่นอนนะคะข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูของเมเบลรุ่งขึ้นอีก 2-3 วันเขาก็ได้รับจดหมายจากเมเบลที่แจ้งมาว่าเธอได้เห็นในหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะแต่งงานกับคนอื่นๆในเร็วๆนี้และการที่เขามาเสียสัญญาทิ้งเมเบลเสียเช่นนี้ทำให้เมเบลก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเศร้าใจมากนอกจากร้องไห้และเมื่อแม่ของเมเบลเห็นลูกสาวร้องไห้ก็มาซักถามความทุกข์ร้อนว่าเอ๊ะเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้เมเบลก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าถูกผู้ชายทิ้งผู้ชายที่สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยแต่กลับไปแต่งงานกับคนอื่นแม่ของเมเบลจะให้เมเบลทำอะไรเมเบลก็คงจะต้องปฏิบัติตามในช่วงนี้หลังจากนั้นอีก 2-3 วันเมเบลก็ส่งข่าวมาอีกส่งข่าวมาว่าแม่ของเมเบลได้จัดการให้เมเบลไปหาหมอความเพื่อที่จะฟ้องร้องเขาในการที่เขาเสียสัญญารับปากว่าจะแต่งงานกับเมเบลแต่กลับไปแต่งงานกับคนอื่นก็เลยจะฟ้องซะให้เข็ดฟ้องร้องขอค่าปรับเป็นอันมากตามกฎหมายในประเทศโน้นแล้วก็มีจดหมายที่เขาเคยเขียนไปหาเมเบลเป็นพยานก็เรียกว่าเป็นพยานหลักฐานที่แน่นหนามากเกินกว่าที่เขาจะแก้ตัวได้ทีนี้พอเกิดการฟ้องร้องเป็นการตึงตังเช่นนี้ก็ต้องปรากฏในหนังสือพิมพ์ประกาศให้โลกรู้พอรู้ไปถึงพ่อก็โกรธใหญ่หาว่าเขาไปทำการไม่สมควรแล้วมีหนำซ้ำยังมาล่อลวงทางแคโรลีนให้เป็นที่เสียชื่อเสียสกุลเสียเกียรติยศแล้วก็เสียอะไรต่ออะไรไปตั้งร้อยอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรได้เ
ก็ได้แต่สารภาพว่าผิดแล้วเท่านั้นเองส่วนลุงเขยข้าพเจ้าและแคโรลีนนั้นเมื่อได้ทราบเรื่องที่เรียกกันว่าความไม่จริงใจของข้าพเจ้าเช่นนั้นแล้วก็พื้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเรื่องที่ข้าพเจ้ากับแคโรลีนจะแต่งงานกันนั้นก็เป็นอันต้องยกเลิกข้าพเจ้าเลยเสียแก้วหาค่าไม่ได้เรื่องความข้าพเจ้าเสียสัญญาที่เมเบลฟ้องนั้นลงท้ายข้าพเจ้าก็แพ้ต้องเสียค่าปรับเป็นอันมากและในประเทศโน้นถ้าหญิงฟ้องชายว่าเสียสัญญาแล้วหญิงกับชายจะกลับไปแต่งงานกันอีกไม่ได้เป็นอันเมเบลก็หลุดลอยจากมือข้าพเจ้าไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าจับผู้หญิงสองมือของชายผู้นี้ก็แห้วทั้งสองมือนะคะไม่เหลือเลยสักมือเดียวคนหนึ่งก็ฟ้องคนหนึ่งก็ทิ้งเมเบลก็ไม่ได้แคโรลีนก็แห้วนี่คือตอนจบค่ะของเรื่องจับผู้หญิงสองมือนะคะโอ้น่าสงสารจริงๆเลยเนาะแต่ก็ทำตัวเองนะครับสงสารก็พูดได้ไม่เต็มปากอันนี้ประชดนะครับผมสมควรอยู่ คือจะว่าไปผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนรักคนง่ายเนาะใช่ครับเจอคนนู้นก็ชอบเจอคนนี้ก็รักใช้คำว่าโลเลดีกว่าพี่โลเลใจง่ายหนักไม่หนักแน่นเอาซะเลยแล้วก็ไม่สามารถจัดการได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอายังไงจะเอายังไงหรือว่าจะเลือกคนไหนครับนี่ล่ะค่ะไม่ได้เลยทั้งสองคนเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะครับผมมีภาคต่อครับค่ะคือเรื่องอ่ะจริงๆจบแล้วใช่นะแต่ว่าเรื่องราวมีต่อจากจับผู้หญิงสองมือกลายเป็นเรื่องคนเดียวรอดตาย ก็จะเป็นเรื่องในลำดับต่อไปที่เราจะนำเสนอให้คุณได้ฟังในตอนต่อไปค่ะคนเดียวรอดตายนะคะฟังจากสำนวนนี้แล้วคุณจิตรินนึกถึงสำนวนไทยอะไรไหมนึกถึงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายครับแต่นี่เป็นคนเดียวรอดตายมันฟังดูคุ้นๆครับผมฟังดูเหมือนกับจะเล่นคำใช่แต่ว่าก็คนละความหมายอันนั้นคือคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่เรื่องนี้คนเดียวรอดตายจะเกี่ยวกับเพื่อนสองคนอะไรหรือเปล่าครับอยากให้ติดตามกันค่ะแต่ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนี้ล่ะชายหนุ่มที่พยายามจะจับผู้หญิงสองมือเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเด็ดขาดได้ว่าจะไปทางไหนดีและสุดท้ายก็หลุดไปทั้งสองทางและหลังจากนั้นนะคะเขาก็สิ้นความคิดในเรื่องผู้หญิงไปเพราะว่าต้องเสียเงินปรับมากมายก่ายกองค่ะคือทางแม่ของเมเบลเขาก็ฟ้องจริงฟ้องจริงแล้วก็ปรับจริงนะคะไม่สามารถจะสู้คดีได้เพราะว่ามีจดหมายที่ตัวเองเขียนไปโอโลมปฏิโลมเมเบลนั่นแหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยเขาก็เลยต้องเสียค่าปรับเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อแล้วก็เสียความน่าเชื่อถือของคนอื่นสรุปว่าเสียหลายอย่างมากแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ทำให้เขาเองก็รู้สึกโกรธตัวเองว่ารู้เท่าไม่ถึงการโกรธเมเบลที่ไปฟ้องเขาในเรื่องการเสียสัญญาเป็นอย่างนั้นไปซะโกรธแคโรลีนที่เธอเนี่ยไม่รักเขาอีกต่อไปกลายเป็นผ่านคนที่เขาไม่ได้ผิดเลยโกรธทุกคนยกเว้นตัวเองครับโกรธลุงเขยกับป้าที่มาขัดขวางในการที่จะยกแคโรลีนให้กับเขาแล้วก็โกรธพ่อที่พ่อมาโกรธเขาเอ้าอะไรกันครับเนี่ยโกรธแม่ที่ไม่ภาคเพียรที่จะทำให้พ่อหายโกรธเขาแล้วก็ผ่านไปถึงโกรธโลกทั่วไป
ที่ไม่มีความกรุณากับเขาเอาซะเลยทำให้เขาได้รับความคับอกแค้นใจถึงสาหัสด้วยเหตุที่ตัวเขาเขาไปนิดเดียวเท่านั้นเองและในส่วนเงินที่ศาลตัดสินให้เขาต้องเสียให้กับเมเบลในการที่เขาเสียสัญญานั้นแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังและคุณจิตรินก็คงจะเดาได้ว่าเขาไม่ได้ออกเองค่ะเขาไม่มีเขาก็ต้องให้พ่อให้แม่ออกให้นั่นแหละพ่อก็ต้องมีคนออกให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพ่อถึงโกรธเขาเหลือเกินนะคะครับเพราะพ่อต้องเสียเงินไปก้อนใหญ่เลยเสียชื่อแถมยังต้องเสียเงินอีกนั่นน่ะสิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเล่าเกริ่นเอาไว้นิดนึงให้คุณได้ติดตามต่อกันละกันว่าหลังจากที่ เขาทำให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวต้องเสียชื่อเสียงแบบป่นปี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะสู้หน้าเพื่อนบ้านต่อไปได้อะค่ะโอ้โหต้องย้ายที่อยู่อย่างนี้เหรอครับโอ้โหมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับอายเขาอะกลายเป็นแบบโอ้ไอ้ดูไอ้คนนี้สิไอ้ลูกบ้านนี้มันจับผู้หญิงสองมือแล้วมันถูกผู้หญิงฟ้องเนี่ยแล้วมันหลอกทั้งนี้ต่ออีกอยู่ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเสียคราวหนึ่งนะคะคือต้องไปอยู่ที่อื่นสักประเดี๋ยวหนึ่งสักพักหนึ่งจนกระทั่งให้ผู้คนเนี่ยค่อยๆลืมความเหลวไหลที่เขาเคยทำเอาไว้หรืออย่างน้อยๆก็ให้แคลอรีนเนี่ยแต่งงานแต่งการไปอยู่ที่อื่นก่อนให้มันเงียบๆไปก่อนแล้วจากนั้นจึงค่อยกลับไปอยู่ที่บ้านได้ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็มีอาอยู่คนหนึ่งเป็นน้องของพ่อคือเป็นอาแท้ๆครับภรรยาของอามีบ้านอยู่ที่เมืองเอสบอนซึ่งเป็นเมืองชายทะเลฝ่ายใต้ของเกาะอังกฤษก็จัดได้ว่าเป็นเมืองที่สนุกสบายมีผู้คนไปมามากเขาเองก็เคยไปอยู่บ่อยๆอาของเขาคนนี้เป็นหมอก็มีชื่อเสียงในการเป็นหมออยู่ในเมืองนั้นแต่ว่าไม่มีลูกอาคนนี้ก็เลยค่อนข้างจะรักเขาอยู่พอสมควรนะคะคือรักแล้วก็เอ็นดูครับคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำตัวชั่วช้ามากมายนักเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะคะในการที่จะลุ้นรับมรดกของอาได้อยู่เหมือนกันเลยทีเดียวโอ้ทีนี้เขาก็ต้องการในการที่จะไปอยู่กับอาขอหลบไปสักหน่อยนึงก็เขียนจดหมายไปถึงอาสะใภ้บอกว่าจะขอลงไปพักอยู่ด้วยสักคราวหนึ่งอาสะใภ้ก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยยินดีมากในการที่เขาจะลงไปพักอยู่ด้วยจะมาเมื่อไหร่ก็มาเถอะแต่ขอให้มีโทรเลขมาบอกก่อนว่าจะมาถึงวันไหนเวลาไหนจะได้จัดห้องเตรียมเอาไว้ให้ถูกชายหนุ่มผู้นี้ก็เลยบอกพ่อแล้วก็เก็บเสื้อผ้ารวมไปถึงของใช้ที่จำเป็นจากนั้นก็โทรเลขไปถึงอาสะใภ้บอกว่าจะไปถึงเวลาค่ำของวันนั้นเมื่อกินอาหารกลางวันเรียบร้อยก็ขึ้นรถไฟใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงก็ถึงเมืองอิสบอนตามเวลาที่กำหนดอากับอาสะใภ้ก็มีความยินดีที่หลานชายลงไปอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ได้พบกันมานานแล้วแต่ขณะเดียวกันขอโทษนะอาก็รู้ค่ะรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีการว่ากล่าวถึงสิ่งที่เขาทำไม่ดีมาแล้วก็สั่งสอนตามสมควรจากนั้นก็เรียกว่าสั่งสอนกันพอหอมปากหอมคอในเรื่องความชั่วของเขา เรื่องราวชีวิตของเขาที่เมืองอิสบอนนี้นะคะต่อไปก็จะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเอาและครอบครัวนี้แหละที่ก็จะเป็นที่มาของความรักครั้งใหม่ของผู้ชายคนนี้ค่ะหวังว่าความรักครั้งที่แล้วจะทำให้เป็นบทเรียนนะครับค
ืออย่างน้อยๆนี่คงไม่ทำแบบเดิมแล้วล่ะหวังว่านะครับเพราะมีทั้งอามีทั้งอาสะใภ้มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ทุกคนนี่พร้อมที่จะใช้คำพูดว่าอะไรดีพร้อมที่จะสั่งสอนเบิดกะโหลกอะไรแบบนี้นะคะครับคงไม่ได้แล้วแต่ว่าจะไปทำความผิดอะไรครั้งใหม่หรือไม่ก็อยากให้ติดตามกันนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าคนเดียวรอดตายครับแล้วก็อยากให้ติดตามด้วยค่ะว่าเรื่องคนเดียวรอดตายเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่กับสำนวนที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายลองมาลุ้นกันนะคะว่าเกี่ยวข้องกันไหมแต่วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะกับนิทานของนมส.กับเรื่องจับผู้หญิงสองมือต่อมาถึงเรื่องคนเดียวรอดตายและตอนต่อไปมาฟังเรื่องคนเดียวรอดตายกันแบบเต็มๆค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง